คุณผู้ชมคะมีผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของร้านขายต้นไม้เขาร้องเรียนนะคะเนื่องจากว่ามีรถยนต์คันหนึ่งค่ะขับมาแล้วเสียหลักพุ่งชนใส่ร้านของเขาจนได้รับความเสียหายหลังจากนั้นหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปเลยไม่มารับผิดชอบมีภาพกล้องวงจรปิดเอามาเป็นหลักฐานในการร้องเรียนค่ะภาพเห็นเลยนะคะว่ารถคันนี้อยู่ๆเสียหลักกินเข้ามาเลนฝั่งขวาแล้วพุ่งเข้าไปชนกับร้านขายพันไม้ที่อยู่ริมทางในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากรถคันนี้ไปเกยอยู่ในสภาพพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้ากระแทกเข้ากับต้นไม้คนขับลงมาจากรถแล้วหนีไปเลยค่ะทิ้งรถของตัวเองเอาไว้ทิ้งกระถางต้นไม้ที่แตกเสียหายให้เจ้าของร้านตื่นมาตอนเช้างงเลยเจ้าของร้านคือคุณสราวุธสุดตาค่ะบอกว่าคือรถคันนี้เขาเข้ามาพุ่งชนร้านเมื่อสักประมาณ 01:30 น.รถเก๋งคันนี้ผมมาเจอในสภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยเศษกระถางต้นไม้แตกกระจายเกลื่อนแล้วต้นไม้อะบางต้นมันมีมูลค่าเยอะนะคะกิ่งก้านก็หักจะเอาไปขายก็ขายไม่ได้ที่ออกมาร้องเรียนเพราะอยากจะตามตัวคนขับรถมารับผิดชอบหน่อยเพราะทราบข้อมูลมาว่าเขาทิ้งรถเอาไว้แล้ววิ่งหนีหายไปเลยไม่ยอมมาติดต่อไม่ยอมมาพูดคุยอะไรทั้งนั้นเจ้าของร้านตั้งข้อสังเกตคาดการว่าคนขับเขาเมาหรือเปล่าคือถ้าลงมาแล้วตำรวจมาถึงกลัวโดนตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก็เลยยอมทิ้งรถของตัวเองแล้วหนีไปเลยแล้วรถเขาอะค่ะเศษอะไหล่กระจายเกลื่อนพื้นเลยเจ้าของร้านต้องโทรแจ้งตำรวจต้องเคลื่อนย้ายเอาไปไว้ที่โรงพักฟังจากเจ้าของร้านค่ะเมาครับคิดว่าคนขับเมาแน่นอนถ้าไม่เมาไม่ได้สันนิษฐานว่าเขาหนีอะไรมานะไม่สันนิษฐานว่าเขาหนีอะไรมาเพราะว่ากล้องหน้าบ้านผมฝั่งนู้นมันจับได้มาแซงคือแซงเลนเลยนะเพราะว่ามันมีรถก่อนหน้าเขาน่ะมันอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมวิ่งเลนขวาแต่เขาข้ามเลนแซงมาสักพักหนึ่งก็กล้องตัวนี้จับได้ก็คือเอียงข้างมาเลยข้างมาอย่างนี้คือหันหน้าเข้าตึกหันท้ายออกถนนแล้วก็ขึ้นมานี่เลยก็คือกวาดมาเลยใช่ครับดีที่ไม่พุ่งเข้าไปในร้านใช่มีคนนอนอยู่ในร้านนี้ไหมใช่แม่กับแม่ยายกับพ่อตาครับอยู่ในร้านผมนอนอยู่บ้านหลังนึงครับเข้าไปพุ่งในร้านก็โดนแม่เลยโดนครับโดนก็คือพี่สันนิษฐานว่ายังไงก็เมาแล้วก็เมาครับเมาแล้วก็หนีแน่นอนเพราะว่าไม่ได้คิดว่าเขาหนีอะไรมานะไม่ครับเจ้าของร้านบอกว่าตัวเขานอนอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่บ้านหลังที่เปิดเป็นร้านนะคะมีพ่อตาแม่ยายนอนเฝ้าอยู่แล้วถ้ารถมาแรงกว่านี้กระแทกเข้าไปในบ้านพ่อตาแม่ยายเขาอาจจะบาดเจ็บก็ได้ทีนี้ประเมินความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยน่าจะประมาณ110,000นะคะคุณผู้ชมทีนี้ก็ยังไม่แน่ชัดว่าคนขับเป็นใครอะไรยังไงเพราะหายไปเลยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15 กุมภาพันธ์ช่วงกลางดึกปรากฏว่าสายวันต่อมามีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะมาที่ร้านนี้บอกว่าเป็นแม่ของคนขับมาพูดคุยกับเจ้าของร้านบอกจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้ส่วนที่ลูกชายเขามาคุยกับเจ้าของร้านไม่ได้เพราะบาดเจ็บรักษาตัวอยู่แต่ทีนี้เจ้าของร้านน่ะเขาก็ยังไม่วางใจซะทีเดียวเพราะว่ามันเป็นคำพูดเฉยๆอ่ะว่าจะรับผิดชอบแทนลูกชายให้แต่ตัวคนที่ขับรถชนยังไม่มาแสดงความรับผิดชอบยังไม่ได้มาขอโทษไม่มีแม้แต่การลงบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะจ่ายค่าเสียหายเขาก็เลยกังวลไงคะว่าแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นใครจะรับให้ล่าสุดตำรวจสพนางรองจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าทราบตัวคนขับขี่แล้วนะคะแล้วตำรวจไปเช็คข้อมูลให้พบว่าบาดเจ็บพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจริงๆและตำรวจประสานกับโรงพยาบาลเลยเจาะเลือดตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ให้หน่อยว่าเมาตามที่ผู้เสียหายสันนิษฐานไหมแปลกใจอย่างหนึ่งบาดเจ็บไม่มีแรงมาคุยกับเจ้าของร้านต้นไม้แต่มีแรงวิ่งหนีออกจากรถออกไปจากจุดเกิดเหตุไม่รับผิดชอบแล้วทิ้งรถของตัวเองเอาไว้ร้านเขาเลยอ้าวอยู่ที่วิจารณญาณในการรับชมเนี่ยนะฮะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ